ฉันขออนุญาตเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องการให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบกรณีเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนแออัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันก็ต้องกล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะหลังจากที่มีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นท่านเองไม่รอช้าค่ะได้ดำเนินการประสานงานสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบลงไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดซึ่งอีกสักครู่ดิฉันจะกล่าวให้ชัดในรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.นะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงรวมแล้วต่างทำงานกันอย่างเข้มแข็งค่ะท่านประธานคะปัญหาเพลิงไหม้ในชุมชนแออัดหรือชุมชนเก่าแก่นะคะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเกิดขึ้นในที่ผ่านมาค่ะครั้งนี้เกิดขึ้นที่ชุมชนตอกโพเขตสัมพันธวงศ์นะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะมีการสูญเสียเกิดขึ้นมีบ้านเรือนกว่า50หลังค่ะซึ่งคิดเป็น 80-90%ที่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะคะมีผู้ได้รับผลกระทบถึง245คนโดยประมาณค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่เราอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้ตลอดนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีการป้องกันในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้ที่เพียงพอค่ะรวมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะก็ยังไม่มีการระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพราะเหตุใดฉันคิดว่าก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ดำเนินการสืบสวนเพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่สุดท่านประธานคะปัญหานี้นะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายน2565ก็ได้มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนนะคะของพี่น้องประชาชนในลักษณะที่คล้ายกันภายในชุมชนบ่อนไก่ถนนพระราม4เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะคะถ้าหากว่าพวกเรายังจำกันได้ก็จะมีเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนนั้นบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า100หลังคาเรือนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบมากมายนะคะแล้วก็บางท่านก็ยังไม่มีที่อยู่ที่เหมาะสมด้วยนะแล้วถ้าหากว่าเราจะใช้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นบทเรียนแล้วก็เร่งแก้ไขเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องต่างเรียกร้องทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเพื่อนสมาชิกได้ย้อนเหตุการณ์ไปถึง เพลิงไหม้นะคะที่มีสารเคมีระเบิดที่หมิงตี้สมุทรปราการก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครเมื่อหลายปีก่อนนะคะแต่เราทุกคนต่างจำเหตุการณ์นั้นได้ดีค่ะมีผู้ที่ต้องรนลานนะคะอพยพหนีออกมาจากในพื้นที่ด้วยตนเองโดยขาดการช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่รัฐในวันนั้นพื้นที่ของดิฉันนะคะในเขตลาดกระบังก็เป็นพื้นที่รับผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันพี่น้องนะคะย้ายเข้าไปอยู่ในวัดลานบุญกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้พลังจากพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะต่างที่จะช่วยเหลือกันนำอาหารนะคะนำเครื่องนุ่งห่มนำที่นอนมามอบให้ดิฉันเองไปดูในที่เกิดเหตุนะคะก็เกิดความคิดที่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันเพียงพอเหตุการณ์ซ้ำๆเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลในวันนั้นที่ดิฉันต้องการจะยื่นยัตติด่วนแล้วก็รวมถึงกระทู้สดสำหรับรัฐบาลสมัยชุดที่แล้วนะคะในเรื่องของการให้ทางหน่วยงานราชการค่ะดูในเรื่องกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบสภาพโรงงานสถานที่เก็บสารเคมีมีความเหมาะสมหรือไม่เครื่องมือในการป้องกันอุบัติภัยต่างๆครบถ้วนหรือเปล่านะคะในเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปค่ะดิฉันก็ยังจำได้ดีแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เกิดความสูญเสียขึ้นมาอีกค่ะย้อนกลับมาที่ชุมชนตรอกโพนี้นะคะได้มีการสำรวจค่ะว่าเหตุหนึ่งที่ทำให้การช่วยเหลือเข้าไปได้อย่างล่าช้านะคะก็เนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่มีความแออัดแล้วก็มีความคับแคบค่ะถนนทางเดินนะคะที่ใช้ในการสัญจรก็มีการวางข้าวของของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงอย่างละเกะละกะนะคะทำให้การสัญจรนั้นเป็นไปด้วยความลำบากแล้วก็เราต้องประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เก็บของของตนเองให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถช่วยเหลือได้อย่างราบรื่นนะคะให้ไม่มีสิ่งใดกีดขวางอยู่ค่ะรวมถึงจากที่รับทราบตามข่าวสารรวมถึง
ที่ทางกรุงเทพมหานครได้แจ้งให้ทราบนะคะว่าในชุมชนตรอกโพนั้นมีประปาหัวแดงอยู่เพียงพอนะคะ3จุดด้วยกันแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าการช่วยเหลือมันยังไม่เป็นไปที่น่าพอใจดิฉันคิดว่าน่าอาจจะเป็นส่วนที่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้รับการฝึกซ้อมว่าการที่เราจะใช้ประปาหัวแดงนั้นจะใช้ได้ด้วยวิธีใดบ้างแล้วก็ด้วยความห่างเราอาจจะต้องลงไปสำรวจว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ว่า3จุดที่มีอยู่นั้นแต่ละจุดนั้นอยู่ในจุดเสี่ยงหรือว่าจุดที่พร้อมใช้อย่างไรถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มใหม่ก็คงจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาทำการเพิ่มจำนวนประปาหัวแดงเพื่อให้มีความเหมาะสมพร้อมใช้ต่อไปในอนาคตค่ะนอกจากเรื่องเหตุเพลิงไหม้ที่ฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะการเยียวยาผลกระทบหลังเกิดเหตุก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ฉันคิดว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนก็จะต้องได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาลในวันนี้ด้วยในเหตุการณ์ชุมชนตรอกโพนี้นะคะเกิดความเสียหายหลายส่วนค่ะแล้วก็เมื่อเพลิงสงบแล้วเราจะพบว่าบ้านเรือนเหลือเพียงเศษซากเท่านั้นเองนะคะไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งในการสร้างขึ้นมาใหม่อะค่ะมันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ้าของที่ดินเองก็จะต้องยื่นแบบขออนุญาตสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2558ใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ดูแล้วถ้าหากว่าจะต้องไปตามกระบวนการเหล่านี้ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะว่าดิฉันเคยลงไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นที่นะคะชุมชนจัดสรรวัดลาดกระบังค่ะไฟไหม้บ้านแต่กว่าที่จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยค่ะเจ้าต้องติดขัดในเรื่องของกระบวนการด้านเอกสารด้านงบประมาณที่อยู่กันคนละหน่วยงานทำให้การช่วยเหลือนั้นก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะคะกว่าที่หน่วยงานต่างๆจะเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเราได้ลองปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดความสะดวกกับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเหล่านี้ได้ที่เขาไม่มีบ้านอยู่อาศัยแล้วอะค่ะให้เขาสามารถที่จะบรรเทาความทุกข์เหล่านั้นให้เบาลงได้ที่ฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งค่ะท่านประธานคะในพื้นที่เยาวราชนะคะที่เพิ่งเกิดเหตุไปค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจมากๆนะคะถ้าที่ฉันไม่เอ่ยถึงก็คงจะไม่ได้นะคะที่สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีศิลปินระดับโลกนะคะลิซ่าก็ได้มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่นี่ทำให้เป็นสถานที่ที่โด่งดังไปทั่วโลกมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะถ่ายภาพเช็คอินแล้วก็ได้สร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นตามลำดับฉันจึงคิดว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการโปรโมทเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆค่ะที่จะต้องเร่งเข้าไปฟื้นฟูรวมถึงดูแลความปลอดภัยในจุดอื่นๆในพื้นที่เยาวราชนี้ให้มีความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนี้แล้วก็ควบคู่ไปกับเร่งโปรโมทจุดที่มีความสวยงามมีความสมบูรณ์ของพื้นที่อยู่แล้วให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเพิ่มมากขึ้นค่ะท่านประธานคะดิฉันได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะไปทางสภากรุงเทพมหานครค่ะทางสก.ของพรรคเพื่อไทยหลายๆท่านนะคะก็ได้สะท้อนปัญหาไม่เพียงแต่ในจุดที่เกิดเหตุเท่านั้นแต่ในพื้นที่แออัดต่างๆในเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะดิฉันจะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นท่านสก.กนกนุชกลิ่นสังนะคะสก.เขตดอนเมืองค่ะได้รายงานให้ดิฉันได้ทราบว่าเหตุถังดับเพลิงระเบิดเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นน่าที่จะช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะที่มีการซ้อมใช้ถังดับเพลิงในสถานศึกษาแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ถังดับเพลิงกับระเบิดเสียเองนะคะทำให้มีนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการไปเรียกถังดับเพลิงนะคะที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานแล้วค่ะกลับมาเพื่อที่จะทำการตรวจสอบแต่ปัญหามันคืออะไรคะท่านประธานปัญหาคือเมื่อเรียกกลับมาแล้วค่ะยังไม่ได้เอาไปเติมเพิ่มให้มันมีครบตามจำนวนต
ามความจำเป็นถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องการใช้ได้แล้วทางสก.ก็ได้ทวงถามไปนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้คำตอบกลับมาว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสตง.เองก็ตามระเบียบข้อบังคับการใช้งบประมาณแผ่นดินก็ตามเนี่ยค่ะทั้งนั้นแล้วค่ะก็ขอให้ทางหน่วยงานกรุงเทพมหานครนะคะได้ เร่งดำเนินการเติมถังดับเพลิงเหล่านี้ให้ครบตามจำนวนที่เหมาะสมกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะท่านสก.เนติภูมิมิ่งรุจิลาไลค่ะท่านสก.เขตบึงกลุ่มนะคะได้มีการยื่นยัตติต่อสภากทม.เมื่อวันที่26เมษายนในเรื่องถังดับเพลิงเช่นเดียวกันค่ะที่มีความขาดแคลนนะคะไม่เพียงแต่ในชุมชนเท่านั้นแต่ในโรงเรียนนะคะในสถานพยาบาลในวัดเนี่ยค่ะตอนนี้ทราบว่าบางแห่งมีไม่ถึง10ถังซึ่งเราก็ต้องเช็คข้อมูลกลับไปทางสำนักงานเขตนะคะก็ได้รับแจ้งว่าทางเขตแจ้งว่าทางกทม.ให้ใช้ เงินอุดหนุนจากทางกทม.ได้นะคะแต่ความคิดเห็นของทางท่านสก.ที่ได้สะท้อนกลับมาค่ะบอกว่าในเรื่องนี้แล้วค่ะควรที่จะให้รัฐบาลได้เข้ามาช่วยดูแลช่วยอุดหนุนงบประมาณในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหากคิดดูแล้วนะคะความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับความสูญเสียถ้าหากว่าเราไม่อุดหนุนงบประมาณในส่วนนี้ไปเนี่ยความสูญเสียนั้นจะเกิดขึ้นมากกว่างบประมาณที่เราจะใช้เพื่อการป้องกันค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านสก.สุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาค่ะท่านเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะอยู่ในเขตลาดกระบังก็มีความคิดเห็นที่ตรงกับดิฉันที่ดิฉันอยากที่จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะบอกถึงสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างเช่นในพื้นที่เขตลาดกระบังเองนั้นมีชุมชนแออัดหลายแห่งค่ะพื้นที่หนึ่งที่ทุกท่านน่าจะรู้จักดีนั่นก็คือชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะมีชุมชนที่ย้ายมาจากทางคลองเตยด้วยนะคะมีชุมชนจากหลายๆแห่งที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ทำให้ประกอบด้วยพี่น้องประชาชนมากมายแล้วก็มีสถานีดับเพลิงย่อยหนึ่งแห่งแต่สถานีดับเพลิงย่อยนี้ค่ะทางเจ้าพนักงานดับเพลิงนะคะด้วยความที่ดิฉันเองมีความกังวลมากๆว่าในปัจจุบันนี้สวัสดิภาพสวัสดิการของพวกเขานะคะต้องอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่เอาไปไว้เพียงได้แค่กันแดดเท่านั้นเองนะคะซึ่งมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นมันควรที่จะมีอาคารที่มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอดิฉันเคยไปดูงานศึกษาที่ต่างประเทศเราจะพบว่าอาคารดับเพลิงของประเทศต่างๆอะค่ะเขาจะมีชุดพนักงานดับเพลิงแขวนไว้เลยนะคะที่พร้อมใส่มากๆเวลาประชาชนกดออดว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่นี่ปุ๊บหรือมีสัญญาณเตือนภัยจากอาคารชุดต่างๆว่ามีควันเกิดขึ้นในอาคารเนี่ยเจ้าพนักงานดับเพลิงอะค่ะสามารถที่จะแค่ใส่แขนลงไปใส่ขาลงไปสวมชุดแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนี่คือความรวดเร็วแล้วก็ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้แล้วอะค่ะ1วินาทีหรือ2วินาทีนี่หมายถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่จะต้องสูญเสียไปเลยนะคะแล้วนี่เป็นเหตุการณ์นึงแล้วก็ตัวอย่างนึงที่ดิฉันอยากจะสะท้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้ได้ลงไปดูแลไม่ว่าจะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เหตุการณ์เยียวยาสวัสดิการของเจ้าพนักงานดับเพลิงที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาในการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันค่ะแต่เกร็ดนิดนึงที่ดิฉันต้องเรียนท่านประธานให้ทราบนั่นก็คือในพื้นที่สถานีย่อยในเคหะร่มเกล้าเนี่ยค่ะสถานีดับเพลิงย่อยเนี่ยมันมีข้อพิพาทกันอยู่มันมีอาคารที่กำลังสร้างแต่ถูกทิ้งร้างไปเนื่องจากผู้รับเหมาหนีงานเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วค่ะดิฉันสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะประมาณ20ปีแต่ก็ทิ้งร้างไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็คดีอยู่ในศาลหรือเปล่าเนี่ยดิฉันเองก็อยากที่จะให้ทางกรุงเทพมหานครได้เร่งสะสางในเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงแล้วก็ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดแล้วก็มีอาคารสถานีดับเพลิงย่อยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีทันเวลาเมื่อเกิดเหตุที่ฉุกเฉินขึ้นนะคะท่านประธานดิฉันเคยพาท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านชาชาสิทธิพันธ์ลงไปในพื้นที่ฉันเองก็ได้เห็นถึงปัญหาแล้วก็ได้ดำเนินการรับปากว่าจะสะสางเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเนี่ยดิฉันมั่นใจค่ะว่าทางรัฐบาลเองทางท่านนายกเศรษฐาทวีสินเองเนี่ยจะไม่รีรอที่จะอนุมัติการสร้างอาคารเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้จริงค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่ดิฉันได้รับแจ้งมาจากเพื่อนสมาชิก
จากสภากรุงเทพมหานครในส่วนของปัญหาในพื้นที่ที่เราอยากจะให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ไปติดตามแล้วก็แก้ไขไม่เพียงแค่ 3-4 เขตที่ฉันได้กล่าวมาแต่ทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครพี่น้องประชาชนจะต้องอยู่อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ได้ค่ะท่านประธานคะในลำดับต่อไปดิฉันอยากจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกให้ได้มาช่วยกันวิเคราะห์ถึงปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เกิดขึ้นในชุมชนดิฉันจะกล่าวถึงกฎกระทรวงฉบับที่55นะคะออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ซึ่งมีการระบุให้มีการเว้นที่ว่างระหว่างอาคารไว้ให้ชัดเจนค่ะโดยสิ่งที่ฉันจะกล่าวนี้นะคะมี3ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของการ เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็การดับเพลิงในชุมชนเก่าชุมชนดั้งเดิมเรื่องที่2การเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือข้อเสนอแนะที่จะส่งต่อไปค่ะเรื่องการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่พบบ่อยนะคะเรื่องชุมชนที่เป็นไม้เก่าเนี่ยค่ะมันเร็วต่อการเป็นเชื้อเพลิงมากๆเวลาเกิดขึ้นทีหนึ่งก็คือเพลิงลุกกระจายไปหมดอย่างเช่นที่ตลาดไม้หัวตะเข้เกิดเหตุหลายครั้งค่ะดีว่าพี่น้องประชาชนมีความตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมในการป้องกันเหตุอยู่เสมอส่วนหนึ่งที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะก็ชุมชนที่สร้างมาดั้งเดิมอะค่ะโดยมากจะใช้สายไฟที่เป็นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมแล้วนะคะเสี่ยงต่อการเกิดปะทุของไฟทำให้เกิดเหตุบ่อยครั้งและอีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเราจะนึกภาพออกก็คือการที่มีเหล็กดัดนะคะแต่ละบ้านป้องกันโจรขโมยโดยใช้เหล็กดัดแต่นั่นนะคะทำให้เวลาเกิดเหตุแล้วนั้นทำให้พี่น้องประชาชนนั้นหนีออกมาจากเพลิงไหม้ได้อย่างลำบากดิฉันเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าโจรขึ้นบ้าน7ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวนะคะแล้วถ้าไม่เกิดขึ้นเลยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันก็ขอนำเรียนท่านประธานได้ทราบในส่วนที่สาเหตุที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆค่ะที่พี่น้องประชาชนจะต้องระมัดระวังนะคะให้มีอายุการใช้งานที่สมบูรณ์อยู่เสมอนะคะอย่าไปเสี่ยงกับบางทีเกิดปะทุไฟหรือว่าต่อไฟสายเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะล้วนแต่เป็นสาเหตุในการเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ทั้งสิ้นฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะและเรื่องนึงก็คืออยากที่จะให้พวกเราได้ช่วยกันนะคะดูแลในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของถนนนะคะการใช้วิถีชีวิตของชาวบ้านว่าที่เคยวางกระถางต้นไม้เกะกะทางเดินเนี่ยค่ะอาจจะต้องแอบเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเราไม่รู้อะค่ะเหตุฉุกเฉินเหล่านี้จะเกิดขึ้นวันใดแต่ถ้าหากว่าเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอนั่นก็หมายถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยแล้วก็บางท่านอาจจะมีข้อเสนอแนะว่าประปาหัวแดงที่ไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มรวมถึงการเน้นการฝึกซ้อมนะคะการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะจากเหตุการณ์ที่ตรอกโพนะคะที่ฉันได้รับทราบจากทางผู้เกี่ยวข้องว่ามีถังดับเพลิงมากกว่าประมาณ20ถังนะคะถือว่าเกินมาตรฐานที่จัดไว้ว่า15ครัวเรือนนะคะสามารถมีถังดับเพลิงได้1ถังแต่ว่าในชุมชนตรอกโพนั้นมีชุมชน69ครัวเรือนนะคะก็ถือว่ามีปริมาณที่ตรงตามมาตรฐานแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีขึ้นนะคะดิฉันอยากให้เปลี่ยนเป็น1ครัวเรือนต่อ1ถังดับเพลิงเลยก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์มากๆค่ะเดี๋ยวฉันจะกล่าวต่อไปในประเด็นของการแก้ไขปัญหานะคะนั่นก็คือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนอย่างที่ฉันกล่าวไปว่าชุมชนที่มีพื้นที่คับแคบนะคะเดินทางไม่สะดวกนั้นก็อาจจะต้องได้รับการปรับปรุงขยายทางเข้าออกนะคะทำความสะอาดทางเดินเท้าให้มีความสะดวกสบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเดินทางอยู่เสมอนะคะแล้วก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะได้ช่วยกันไปตรวจตาแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเวลาที่เขาไปขอให้เราได้เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเหล่านี้นะคะเพื่อความประโยชน์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนโดยรวมทั้งนั้นเลยค่ะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะนั่นก็คือตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดค่ะอย่างที่ฉันเรียนไปว่าในชุมชนเก่าส่วนมากก็คือปลูก
ตึกติดๆกันเลยใช่ไหมคะเป็นคูหาติดกันเลยแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่นั่นก็คือต้องมีช่องเว้นว่างเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วยก็ต้องมีการปฏิบัติตามนะคะในการฝึกอบรมอย่างที่ฉันบอกไปแล้วค่ะว่าต้องมีการฝึกอบรมอยู่เสมอซึ่งในชุมชนตรอกโพนี้ค่ะดิฉันได้ทราบจากทางเจ้าหน้าที่ว่าเพิ่งมีการฝึกซ้อมไปนะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่ว่าทราบว่าในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดของประชาชนที่เข้ามาอยู่ใหม่นะคะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามีการตรวจสอบฝึกซ้อมนะคะตรวจสอบว่าท่านใดมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันภัยเหล่านี้อยู่เสมอเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆค่ะท่านประธานคะในส่วนที่ดิฉันได้เรียนไปว่าได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงการเยียวยาเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะอย่างเช่นในหน่วยงานที่ได้ลงพื้นที่ไปในปัจจุบันนี้แล้วที่ฉันได้รับทราบก็คืออย่างเช่นกองทัพบกนะคะทางคณะทูตเองก็ตามทางคณะแม่บ้านนะคะทางแม่บ้านตำรวจนะคะได้ลงไปทางกรุงเทพมหานครค่ะได้รับผิดชอบในเรื่องของการประสานงานแล้วก็จัดการฟื้นฟูพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่นำสิ่งของไปให้มากมายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลความสะดวกคอยจัดความเป็นระเบียบอยู่นะคะจนทำให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถได้รับการบรรเทาทุกข์ได้อย่างทั่วถึงค่ะดิฉันต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะเพราะว่าทราบว่าทางสำนักงานเขตก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะคะมีการตั้งที่อยู่ชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการเช่าห้องพักนะคะในราคาถูกให้ผู้ที่ประสบภัยนั้นได้ไปอยู่อาศัยชั่วคราวในขณะที่รอการสร้างบ้านใหม่ด้วยค่ะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ฉันอาจจะได้แนะนำไปนะคะแล้วนั่นก็คือในเรื่องของกฎหมายการสร้างอาคารชุดต่างๆอะค่ะอาจจะต้องให้มีความเข้มข้นแล้วก็ได้เอื้อให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนี้นะคะให้ได้รับการดูแลด้วยค่ะแล้วก็กระทรวงแรงงานนะคะที่อาจจะต้องลงไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจนไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ไปทำงานได้แล้วอะค่ะหรือว่าการจะหางานให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ที่ฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มการช่วยเหลือให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นได้อย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะดิฉันอยากที่จะให้ทุกชุมชนมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในชุมชนนะคะเวลาที่กดปุ่มเตือนภัยปุ๊บเนี่ยทุกคนรู้หมดว่าเกิดเหตุอะไรรวมถึงดิฉันทราบว่าจากกระทรวง DE เองตอนนี้ก็มีการจัดทำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ขึ้นนะคะถ้าหากว่าใช้ได้เร็วเนี่ยก็หมายถึงความปลอดภัยของพี่น้องที่จะได้รู้เหตุด่วนล่วงหน้าก่อนด้วยนะคะก็ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นี่คือข้อเสนอแนะบางส่วนนะคะที่ดิฉันได้รับฟังจากพี่น้องประชาชนจากเพื่อนสมาชิกฝากต่อส่งถึงรัฐบาลเมื่อท่านรู้แล้วนะคะแล้วได้เกิดการทำงานอย่างจริงจังได้มีการกำชับให้หน่วยงานนั้นลงไปดูแลแก้ไขนะคะฟื้นฟูสภาพจิตใจรวมถึงเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบแล้วก็จุดไหนที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของกฎหมายให้ได้เร่งแก้ไขให้ได้ทันท่วงทีไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มีความเสียหายรุนแรงนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตฉันก็ขอฝากทางรัฐบาลส่งต่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณครับ